าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 18 นาฬิกา 10 นาที ปตท.บางจากประกาศขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล 50 สตางค์เว้น E85 เพิ่ม 30 สตางค์ส่วนดีเซลคงเดิมมีผลพรุ่งนี้18 นาฬิกา 27 นาทีปลัดกระทรวงคมนาคมเผยรฟม.เบิกจ่ายงบปี 63 ได้มากกว่าเป้าหมายขณะยอด4เดือนของรฟม.ล่าช้ากว่าแผน18 นาฬิกา 34 นาทีสำนักข่าวซินหัวรายงานจีนเดินหน้าปราบปรามและลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎห้ามค้าสัตว์ป่าเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ล่าสุด18 นาฬิกา 51 นาทีคนร้ายจ่อยิงชายวัย43ปีเสียชีวิตคาประตูหลังบ้านพบมีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ดินกับคู่กรณีคนหนึ่งขณะตำรวจเร่งสอบสวนเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up